ก็คือเหมาะสำหรับคนที่อยู่กึ่งกลางคนที่อยากจะไม่บอกว่าไม่อยากได้ซาวด์วินเทจมากแล้วก็ไม่อยากได้โมเดิร์นจ๋าจนเกินไปใช่เหมาะมากๆ7-5ปีเนี้ยราคามันอาจจะพุ่งไป 100% ก็ได้หรือไม่แน่7-5ข้างหลังมิวสิกอาจจะออกงวดหน้านี้สวัสดีจ้าพ่อผมไปแล้วกับแกะกล่องหน้ากล้องนะจ้าวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับเฟนเดอร์อีกแล้วแล้วเฟนเดอร์วันนี้เนี่ยรุ่นอะไรผมดูแป๊บนึงเฟนเดอร์วันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าดูจากชื่อเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกลูกผสมแบบว่ากึ่งน้ำมันกึ่งน้ำเหมือนรถไฮบริดนี่ก็คือเฟนเดอร์ไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว P base เดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าผมต้องขอคัตเตอร์ก่อนฮัลโหลแก้วขอคัตเตอร์หน่อยจ้ะมาแล้วลุยตัวนี้มาพร้อมกับกระเป๋า wow. กระเป๋าไม่หนามากครับกระเป๋าพอได้กระเป๋าพอได้นี่มี6เหลี่ยมมาให้2อันของแถมโอ้โหดูว่ะคือผมบอกนี้ก่อนเลยสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้กับตัวนี้นะบอดี้มีความคล้ายกีตาร์มากเลยบอดี้แบบไม่ใหญ่บอดี้เหมือนกีตาร์ผมไม่รู้ว่ามันไฮบริดกับเบสกับกีตาร์หรือเปล่านะแต่ทำไมผมรู้สึกว่าบอดี้มันไม่ใหญ่เหมือนเบสทั่วไปว่ะหรือกูคิดไปเองนี่เลยสายแดดอ้าวทำไมห้องนี้มันเงียบอ่ะทำไมห้องนี้มันเงียบอ่ะห้องนี้มันเงียบวะสีสายคอเมเปิลแน่นอนสวยว่ะคือจุดเด่นตัวนี้นะที่ผมสัมผัสได้เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมบอกก่อนนี่เป็น P base 1 volume 1 โทนเดาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไง Made in Japan ครับตัวนี้สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้ที่ผมสังเกตได้จากเบสตัวนี้เลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเรื่องของสเกลเนี่ยผมว่าค่อนข้างสั้นกว่าปกติหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกีตาร์มากกว่าเบสมันอาจจะทำมาเพื่อให้คนที่ตัวเล็กเอาไปใช้เล่นหรือนิ้วสั้นหรืออะไรสั้นก็ตามสามารถเล่นได้ผมมองอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าและน้ำหนักเนี่ยคือผมมองว่าเนี่ยถ้าคอมันไม่ใหญ่นะถ้าคอมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้แล้วสายแม่งเล็กแม่งคือกีตาร์เว้ยไม่รู้ดิแต่ผมว่าค่อนข้างดีสำหรับคนที่กำลังมองหาฮิตเบสอะไรที่มันดูแบบกระชับถนัดมือเดี๋ยวมาถามเช็คกันว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ามาดูตัวต่อไปดีกว่าว่ามีอะไรอีกสีสวยผมบอกเลยนี่สีน้ำตาลลายไม้แจ๊ดเบสโอ้ยเจ็บคอนี่พิกัดลายกะผมอ่ะจะเป็นอะไรที่ประทับใจกับพิกัดลายกะสีแดงของเฟนเดอร์เวลามันอยู่กับสีอะไรก็ตามมันสวยและดีต่อใจสำหรับผมมากๆผมชอบมากนะครับผมแล้วแต่คนชอบ1 2 3 4 5 5สายตัวนี้คือสัมผัสแรกที่ผมจับเลยนะโคตรแบนคอมันแบนมากคือคอแบนแบบว่าเล่นถนัดมืออย่างแน่นอนเลยนะจ๊ะสวยสวยงามมากมายกายกองกระดองเต่านะจ๊ะดูข้างหลังโชว์ก่อนข้างหลังสวยว่ะเฮ้ยของแถมเหมือนกันทุกกล่องไหมนานเหมือนกันแถมเหมือนกันนานไปตัวต่อไปดีกว่านี่อันนี้คำดอคอดำเบสคอดำนี่บอกเลยนะไม่สะดุดเลยไม่สะดุดเลย1วอลลุ่ม2วอลลุ่ม1โทนแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นโทนมันอาจจะเล็กกว่านี้แต่ว่าถ้ามันใหญ่เท่ากันขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวอลลุ่มตัวหน้าตัวหลังนะจ๊ะและอันนี้รูสอดใส่สายแจ็คนะครับผมเฮ้ย
ือผมบอกอย่างนี้ก่อนเลยกับไอ้เนี่ยไอ้รุ่นเนี้ยผมมีความรู้สึกเลยนะว่าคอมันโคตรเอกลักษณ์เลยคอมันโคตรเล็กสำหรับเบสคือคอมดีมากจับแล้วแบบเนี่ยอย่างคอตัวเนี้ยผมบอกเลยนะไซส์กีตาร์เลยจากที่ผมจับกีตาร์มาเนี่ยผมว่ากีตาร์โปร่งบางตัวใหญ่กว่าไอ้นี่อีกจริงๆคอดีมากสัมผัสดีมากก็เนี่ยครับสีขาวประมาณนี้สำหรับแจ๊สเบสแล้วก็พีเบสแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เบสก็ผมก็แกะมาจนผมก็งงหมดแล้วว่ามันเป็นสีอะไรบ้างแต่มาดูกันว่าผมอ่ะจะมั่วซั่วหรือเปล่านะไปดูพี่เช็คเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาถามว่าผมอ่ะมั่วซั่วไหมไปมิวสิกอัมหลังจากที่เราได้ลองกันไปกับ Fender Hybrid Blue คือผมอ่านชื่อผมแกะกล่องมาเนี่ยนะพี่มันจะต้องมีอะไรที่มันเป็นการผสมผสานอะไรอย่างแน่นอนโอเคตอนแรกก็งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าสักพักนึงมาสังเกตแล้วก็ดูข้อมูลไปเรื่อยๆจนทำให้เรารู้ว่าโอเคความวินเทจของมันอะกับโมเดิร์นที่มันผสมกันคือมันคือผสมกันเสร็จเขาเรียกไฮบริดถูกไหมครับโอเคคือมันเป็นด้วยฮาร์ดแวร์โอเคฮาร์ดแวร์บางส่วนมันจะเป็นของวินเทจแต่คราวเนี้ยพวกเรื่องคอเอ่ยพวกไอ้เดี๋ยวมัน 9.5 ถูกไหมครับอันเนี้ยมันคือ 9.5 ครับเบสสมัยเก่าอ่ะไม่มีทางคือมันจะใหญ่ๆหมดเลยฮะอันเนี้ยมันเลยการผสมผสานก็เลยเป็นไฮบริดครับก็คือเรื่องของลูกบิดยองแล้วก็เรื่องของวงจรเป็นแบบวินเทจใช่แล้วก็เรื่องของอาสเกลคอไม่เรื่องของเป็ดเพราะมันมี21เป็ดใช่ถ้าผมนี่ก็คือเป็นแบบก็เป็นคอก็เป็นโมเดิร์น4แต่ว่าหน้าตามันอ่ะมันเป็นโมเดิร์นหน้าตาโมเดิร์นคือมันขยับให้มันเล็กลงครับโอเคครับประมาณนั้นแหละทีนี้สเปคพี่โอเคอันนี้เป็นเอลเดอร์บอดี้ใช่บอดี้เป็นเอลเดอร์ครับบอดี้เอลเดอร์เสร็จแล้วก็คราวนี้คอครับเป็นเมเปิลคอเมเปิลครับแต่ว่าอันนี้เมเปิลทั้งอันอยู่แล้วเพราะว่าพอเวลาเป็นคอขาวเราสังเกตได้ว่ามันจะใช้คอกับฟิงเกอร์บอร์ดอะไม้ฟิงเกอร์บอร์ดอันเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นแจ๊สอย่างเงี้ยถ้ามีโปะหน้าถ้าโปะหน้าอันนี้โรสวูดโอเคก็คือแต่ว่าข้างหลังเป็นเมเปิลเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนตัวปิกอัพเป็นไฮบริด2คาสเซิลไวท์ซิงเกิลคอยล์แจ๊สเวกครับส่วนพีเบสก็เป็นไฮบริด2คาสเซิลไวท์ซิงเกิลคอยล์พีเบสครับทีนี้พี่จากที่พี่ลองพี่รู้สึกไงกับมันบ้างความรู้สึกก็คือแน่ๆเลยคอเล็กกว่าเล็กกว่าที่พี่สัมผัสเคยสัมผัสมาใช่แต่เสียงไม่ได้เล็กกว่านะใช่เสียงมันค่อนข้างจะปกติแต่ว่าออกไปทางโมเดิร์นไม่ได้เป็นวินเทจสักขนาดลึกๆแต่ก็ไม่ได้โมเดิร์นแบบปุ้งไปทางนู้นอะไรเงี้ย มันจะใช่อันเนี้ยเห็นด้วยว่ามันอยู่คำว่าในไฮบริดคือมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองยุคอะครับใช่คือมองว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะตอบสนองกับคนที่แบบคืออย่างบางคนเขาไม่อยากได้อะไรที่มันวินเทจมากเกินไปแต่ว่าเขาก็ต้องการเล่นโมเดิร์นแต่ว่ายังมีความวินเทจอยู่บ้างเนี่ยซึ่งมันอาจจะตอบโจทย์กับใครบางคนที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองชอบ
อยู่ระหว่างกึ่งกลางในจุดนั้นอะใช่ใช่จริงๆอะถามว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ในระยะกว้างนะคือ Fender สำหรับพี่ Fender ไม่ทำออกมาครั้งเนี้ยคือเขาต้องการจะเก็บตลาดที่แบบบางครั้งอะเราเบสไปตัวนึงถ้ามันเก่ามากอะมันจะไปเล่นเพลงสมัยใหม่ไม่ลำบากมากเรื่องของซาวใช่ไหมใช่เรื่องของซาวใหม่มากก็ไปเล่นเพลงสมัยเก่าก็ลำบากอย่างง่ายไอ้ตัวเนี้ยมันจะยืนกลางได้อยู่สามารถเล่นได้กว้างพอสมควรใช่แล้วง่ายเพราะว่าคอมันเล็กไฮบริดคูเนี่ยเป็นเรื่องไฮบริดคูเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับคนอยู่กึ่งกลางคนที่อยากจะไม่บอกว่าไม่อยากได้ซาวด์วินเทจมากแล้วก็ไม่อยากได้โมเดิร์นจ๋าจนเกินไปใช่เหมาะมากๆส่วนโลโก้ข้างหลังก็ยังไงพี่เค้ก75ใช่ไหมที่ที่เราถามมาก็คือมันเป็นลักษณะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ75ปีของ Fender ดังนั้นทุกรุ่นที่ผลิตในปีนี้เขาจะสะสม75หมดคือผมอ่ะจะเน้นย้ำตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการแบบว่าสำหรับคนที่ชอบเล่นกีตาร์ชอบเล่นเบสเนี่ยหรือชอบสะสมอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้ว่าเนี่ยในปีเนี้ยนะถูกต้องมันมีตาปั๊มอยู่นะใช่เออ75เนี่ยครับต่อไปใครจะไปรู้ว่า75ปีเนี้ยราคามันอาจจะพุ่งไป 100% ก็ได้หรือไม่แน่75ข้างหลังหัวนี้มันอาจจะออกงวดหน้านี้นะเนี่ยไม่แน่75นี้อาจจะออกงวดต่อไปก็ได้นะครับผมยังไงผมกับพี่เชฟวันนี้ต้องขอตัวลาไปแทงหวยกันก่อนครับผมนะตอนนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่ผมว่าตัวเฮ้ยไม่รู้กูไปMusic Arms